จริงวันนี้มาทำอะไรควันตีวันนี้ทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรถอดออกเดี๋ยวชี้ๆอีกแล้วฟันสวยนะเราอะฟันแหลมเลยนี่มันโกนหนวดว่าไม่ใช่ไหมแว็กหนวดแม่งกะเอาคืนทำคนแม่งไม่45องศาทำไปไม่45องศาคนแม่งไม่ช็อกกันหมดเลยวะดูเห็นหน้าเราหน้าเป็นตุ่มมันเป็นอิสุอิไซผมเป็นอิสุอิไซนะครับมันลบรอยใครติดตามก็ได้จะรู้อยู่ตายแล้วครับตายแล้วอร่อยนะปะบอกเลยนะครับใครที่ยังเด็กๆอยู่ใครมีเพื่อนเป็นอิสุอิไซวิ่งไปหามันเลยครับจะได้ปิ้นอย่ามาเป็นตอนโตมันผมโอ้โหแม่งขึ้นหน้าเต็มอ่ะหน้าแบบเสียหมดเลยอ่ะแล้วทีนี้ต้องมารักษาใหม่ทีเนี้ยมันเป็นรอยนานนี่มันเป็นรอยมันเป็นแผลไงมันเป็นแผลแบบเป็นบวมมั้ยเคยเห็นมั้ยบวมใสๆปั๊บมันไม่เหมือนสิวนะเว้ยสิวบีบปั๊บมันก็จะเป็นแบบเคยเห็นมั้ยสิวมันแน่นๆน่ะมันจะบวมๆแล้วเอ้ยมันจะบุนบวมมามันเป็นแน่นๆใช่มั้ยแต่นี่คือมันบวมแต่หนังขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นแผลเวลามันหายปั๊บมันก็จะเป็นแผลแล้วเราก็ต้องลอกออกลอกออกเสร็จปั๊บมันก็เป็นแผลกว่าจะหายอีกก็นานเลยกลายเป็นไอ้หน้าหนังข้างคกทํา45องศาเลยแงนขึ้นอะเงียนโทรศัพท์ไม่ได้บอกให้เงียนนะเป็นคนที่หน้าแดงตลอดเวลาเขินอายแล้วทีเดียวไอติมไอติมโอ้ยไหลไหลเงยหน้าขึ้นด้วยเงยโทรศัพท์ขึ้นด้วยมึงจะร้อนไหมได้หมดละเหนียวขอรู้สึกนะไอ้เหี้ยโคตรเจ็บไม่ใช่มันผิดแล้วผิดมึงทำให้ครูผิดแล้วมันต้องทาแป้งก่อนออกก่อนเงยหน้าขึ้นมึงแกล้งกูเนี่ยเห็นไหมมันต้องทาแป้งก่อนเนี่ยมันออกมาเห็นไหมเนี่ยเขาบอกให้ทำเร็วๆมันจะได้หักมันจะได้หักเร็วน้ำตาไหลเลยเสียเลยเขาบอกว่าให้เช็ดหน้าของเหงื่อเต็มตุบๆเลยเช็ดหน้าแล้วไงเพราะมันจะได้ติดมันจะได้ต้องทาแป้งก่อนเพื่อให้ขนมันไม่ติดไงให้ขนพ่นออกมาให้อะไรไม่ติดนะเอาค้างไม่ให้แบบมันจะได้ติดมันจะได้ติดขนไงมันจะได้ไม่ติดหน้าไงเพราะหน้าเรามันๆใช่ไหมล่ะหนังลอกเลยทีเดียวออกมาเนี่ยออกแต่ไรเล็กๆนะมันต้องทาหนาๆเลยแล้วมันก็ออกอยู่ได้เลยเห็นไหมมันออกเยอะๆโชว์ให้ทำไมโชว์ให้เขาดูไงว่ามันออกเอาหนวดแบ่งหรือเอาหนวดแบ่งแล้วไหนนะแต่คางถ้าคนมีหนวดตรงคางน่าจะง่ายกว่าอีกไอติมบอกว่าเวลานั้นให้ตามลุมขนมึงเม้มปากเข้าไปเลยมึงเม้มไปเลยตามลุมขนแต่เวลาดึงต้องดึงสวนอยู่แล้วมีการย้อยด้วยโอเคนะหน้าเดี๋ยวค่อยเช็ดออกแป๊กขนหน้าก็ได้ตัวออกนิดเดียวมันตกร่องพอดีอ่ะกะข้าวไงไม่ออกเจ็บมันขนนั้นไงโอ้โหไม่แว็กตลอดชีวิตกูเจ็บชิบหายเลยเฮียยันมึงหน้าไม่กูไม่เจ็บไปซะตากูไหลเลยเนี่ยเฮียบอกเลยลูกผู้ชายแค่ไหนแม่งก็ร้องไห้เลยมันเป็นขนไงมันมีคนชอบให้ดึงเหมือนผู้ชายคนไหนชอบให้ดึงขนขาวะเหร
ขนมันต้องยาวๆแล้วมันเจ็บไงขนขาก็เจ็บแม่งดึงแค่สองสามเส้นแม่งเออเออเลยอันนี้แม่งดึงตรงนี้ขนหน้ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะขนหน้ามันไม่ค่อยยาวมากนะหวานไหมเอาดูกินมันทำยากเพราะว่ามันติดเนี่ยติดจมูกไงไม่ต้องแวกแล้วไปเพราะแวกขาแบบง่ายกว่าเยอะเลยว่าเจ็บมากดึงชวกดึงชวกรวยก็เลยหนวดไปเลยมันแวกออกไปได้เหรอดูยิงใกล้หน้ากูขอทุเรศเลยเอาไปไกลเนี่ยรอเกลือแกจะแวกอันไหนเนี่ยแวกรักเละแวกอีกแรกเลยเหรอขอแล้วกูโกรธเอาก็ได้กูขอให้กูหนาพอหนาก็หนาชีวิตกูมีอะไรทำอีกเยอะชีวิตคืออะไรความเจ็บนี้ไม่มีเสียงแต่มีแต่เออมีแต่เสียงเออเจ็บที่ผายเลยไม่ออกแล้วนะปัญหาสงสัยมันหนาแล้วเพราะว่าโกนเออแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราเคยโกนมาแต่ก่อนนะขนมันจะหนาเหมือนขนรักแร้เหมือนกันยิ่งหนาเป็นตอแล้วยิ่งดึงออกโคตรเจ็บอ่ะออกยากด้วยไม่เป็นไรโกนเอาก็ได้กูเป็นฝรั่งพอโกนเอาก็ได้เดี๋ยวตาพี่เยอะจ้ะใส่เสื้อมาให้แบบโคตรเจ็บยังเฮ้ยให้สัก7นาทีไปแถมๆมาเรียกแถมเยอะหลายบทเรื่องมีไฟครับไฟแม่งบทเรื่องนะครับเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาแม่งชอบอัพคลิปผมชอบเล่นเกมไงแม่งอัพคลิปตอนผมเล่นเกมเขาดิเจ็ดแม่อะไรนะไม่มีไรชมพี่ฝ้ายอยู่พี่ฝ้ายสวยแบบพี่ฝ้ายเป็นคนดีพอแล้วจะได้แวะแค่เราแค่นี้แหละบ๊ายบายค่อยคุยกันทีหลังจบ